กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สัญญาพามากินน้ำพริกกะปินี่สัญญาตำนี่ค่ะตำเองค่ะพี่น้องค่ะรสชาติแบบเลิศนะพี่น้องนี่ไงพริกกะปินะคะก็มีผักก็มีบักลินฟ้านะคะพี่น้องลวกต้มดอกคลิดดอกคลิดแล้วก็ลูกคลิดนะคะพี่น้องมะเขือเรียกว่ามะเขือนี่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วมีปลาทูนี่ค่ะปลาทูดอกปลาทูจ้ะนี่จ้ะปลาทูค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันมีข้าวสวยค่ะพี่น้องอาจแบบว่านี่ค่ะก็สวยมาค่ะกินอย่างนี้ค่ะไม่มีที่วางพี่น้องมาเด้อนี่ขอลูกคลิปก่อนค่ะพี่น้องแซ่บมากลมนะมีปลาเค็มปลาเค็มนี่อร่อยปลาเค็มแบบโบราณอ่ะพี่น้องมาค่ะเข้ากันมากเลยดอกคลิปลินฟ้าเมื่อคืนอร่อยลูกคลิปอันลูกคลิปนี่กินส้มกินกินสดก็ได้ค่ะลูกคลิปกินส้มกินสดก็โอ้ยกินสดก็อร่อยค่ะอร่อยมะเขือพวงปลาทูทุกคนเชื่อไหม
ซอนยัดนี่ตำพริกกะปิอร่อยนะเผ็ดซอสยาจะไม่ใช้กะปิไอ้ที่กระป๋องกาเธอร์ใบนะไม่ซอสยาไม่ได้ใช้ซอสยาใช้กะปิกุ้งจากสมุยจากใต้น่ะที่เขาทำเองอ่ะอร่อยกว่าปิดกุ้งจนยับว่าที่กะปิซาเตอร์ใบอ่ะมันขมมากนะสำหรับสัญญาณนะมันขมดูสิจริงว่าอ่านมันคืออ่ะน้ำพริกกะปิซอนยัดสำหรับตัวเองนะไม่ชอบใส่น้ำตาลเยอะออกเปรี้ยวนำและเผ็ดเผ็ดนำอร่อยปลายหวานอร่อยI don't know.
พริกปลาทูต้องมีเชลมีปลาทูเนาะน้ำพริกกะปิว่าชะอมทอดไข่อร่อยมากว้าจริงๆแดงถ้ามีพริกอะพริกสวนนะหอมมากจะหอมมากใส่ปลาซอสย่านนะคนใต้นะน้ำพริกกะปิเขาจะไม่ขาดอาหารนะอาหารร้านอาหารนะไม่ขาดผักผักสดพอเขาเสิร์ฟอาหารเขาจะเสิร์ฟแบบกะปิก่อนฟรีนะคะจริงโอ้เผ็ดนะเนี่ยแต่แซ่บเวอร์พี่น้องนี่ลูกชายคนเล็กเขาก็คนโตเขาก็ชอบชอบเมื่อกี้ใส่จานเดียวหมดเรื่องแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย